ตอนนี้ผมปวดมะเร็งตับครับเดี๋ยวนะช่วยผมกำจัดให้ผมทีครับโทรมาเลยครับคุณสรัญญาปวดนะฮะก็ปวดท้องปวดตับเอามาเลยดูซิอาการปวดลุงจะช่วยได้ไหมหมุนกริ้งมาเลย029859886ครับหมุนมาเลยปวดตับเนี่ยปวดตับปวดไตปวดไส้ปวดพุงมาเลยแล้วคุณสรัญญาให้โอกาสเต็มที่เลยพิสูจน์มันตรงนี้แหละว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันสามารถกําจัดอาการปวดได้ไหมลุงไม่สนใจหรอกครับคําว่ามะเร็งมาเสงมาเมียเมียวรากาศไม่สนใจตรงนั้นนะครับแต่คําว่ามะเร็งคือเขาว่าโอเคนะส่วนเราว่าคือมันปวดนี่ปวดเดี๋ยวนี้เจ็บเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าพลังงานที่บริสุทธิ์สามารถช่วยได้มันจะหายเจ็บหายปวดเดี๋ยวนี้ไหมเนี่ยเป็นคําถามเอาโทรมาเดี๋ยวนี้เลยครับเป็นการพิสูจน์ร่วมกันนะครับทุกคนก็เป็นที่ประจักษ์พยานร่วมๆกันนะครับมันจะรู้ว่าไผเป็นไผไม่ใช่ ใช่ป่ะไม่ต้องไปรอนานคำว่าพิสูจน์เสียเวลานะสิ่งที่ลุงทําพิสูจน์ไม่ได้หรอกทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความจริงแท้ร่างกายเป็นธรรมชาติโทรมาเร็วให้โอกาสได้อยู่บอกงานนี้แล้วก็อ้าวเชิญครับผมคุณสรัญญาไหมครับเชิญครับดังๆเลยครับอย่าเกรงใจผมพูดดังๆอะไรดังสุดแค่นี้แล้วเหรอดังสุดแค่นี้เหรอสวัสดีครับเรานับ1 ถึง 10สิครับนับถึงไหมแดงๆดังๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9อายุถึง70ไหมพอดีไหม70 ปีพอดีไหมตอนนี้อายุ70 ปีพอดีไหมครับตอนนี้ไม่ใช่ครับผมอายุ62ครับ62นะโอเคเสียงดังแล้วทีนี้โอเคเสียงดังแล้วที่ผมฟังใช้หูฟังอยู่อ๋อเมื่อกี้ใช้หูฟังครับตอนนี้สนทนากันอยู่เนาะครับผมเมื่อ2 วันก่อนผมไปหามาแล้วที่ครูน้องพาไปอ่ะคือลงกำจัดไปช่วงเจ็บหน้าอกอะไรพวกนี้ก็หายไปอ๋อเมื่อวานนี้เหรอวันก่อนนะครับ2 วันก่อนเข้าใจเข้าใจอ๋อคุณครูพามานี่เหรอใช่ครับโอเคโอเคคุณสรัญญารักษาจิตโอเคตอนนี้ผมกระเทือนข้างซ้ายแล้วเหมือนว่ามันตับมันมีอย่างมาฝั่งนี้มันปวดมากเลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวนี้ปวดมากนะครับใช่ไหมครับครับเอาละย้อนถามอีกทีหนึ่งนะฮะว่าที่มาครับผมเมื่อวันศุกร์นี่นะเมื่อวานนี่วันศุกร์เมื่อวานนี่มั้งไม่ใช่เมื่อวานครับวันก่อนวันศุกร์นี่ก็แล้วกันเนาะครับผมโอเคที่บอกว่าเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกนู่นนี่นั่นก็แปลว่าหายเนาะครับตอนนั้นหายไปครับโอเคฟังตอนนี้มันมาเพิ่มเรื่องของปวดท้องปวดตับที่เขาว่าเนาะครับที่จริงอาการตับวันนั้นก็พูดมาแล้วใช่ไหมครับว่าที่หมอวิทย์วิทยาไปเป็นตับใช่ไหมครับใช่ครับตอนที่ผมกดให้ในช่วงนั้นนะครับมันเบาไม่ให้ตับเบาหายไหมมันก็เบาอยู่ครับก็ช่วงนั้นที่อยู่บ้านคุณลุงผม100%เลยก็ผมโอเคโอเคโอเคเข้าใจฟังให้ดีนะอุปมาให้ฟังมันเหมือนน้ำวิทย์น้ำออกจากบ่อมาถึงผมก็วิ่งจากหมอเกลี้ยงเลยพอมันอยู่ได้ผ่านคืนน้ําก็ซึมมานึกออกไหมครับมันอยู่กัน2 คืนแล้วเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าผมบอกว่าภายใน5 วันที่7 วันต้องมาอีกทีใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าจะตาทิศนี้อ่ะผมบอกว่าไม่น่าเกิน3 ครั้งใช่ไหมครับใช่ครับไม่น่าเกิน3 ครั้งโอเคตอนนี้นาทีนี้เอาโทรศัพท์กันแล้วกันเนาะครับผมย้ําได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับครับผมเพราะว่าเรื่องของปวดม้ามตับเนี่ยนะครับเอานะทําตามคําบอกนะอ้าวพร้อมใส่สมอลทอล์กได้เลยนานละหายใจวันละนิดหายใจละวันละนิดอ
เอาเตรียมน้ำไว้ด้วยน้ำเป็นยารักษาตัวเรากำจัดอาการปวดที่เขาว่ามันเป็นที่ตับเขาว่าเป็นที่ตับเราว่ามันปวดใต้ซี่โครงจะเป็นด้านซ้ายด้านขวานั่นคือบริเวณที่อยู่ของตับที่เขาว่าเห็นไหมครับครับผมมือเราเนี่ยกดเข้าไปที่ใต้ลิ้นปี่ก่อนอื่นเลยครับเหมือนเมื่อวันก่อนที่ผมช่วยฟังเสียงด้วยหายใจด้วยกดเข้าไปสุดท้ายมันจะไปตะเข็บที่ใต้ซี่โครงมันจะไล่ไปตามตะเข็บข้างๆออกจากลิ้นปี่ไปยังสีข้างไล่ไปตามตะเข็บนั่นแหละครับแถวๆนั้นแหละเสร็จแล้วเข้ามาขับแนวท้องตามทั้งเองนะครับมันจะหายปวดทีละน้อยสองน้อยเองเอาละไม่กินไม่ทาไม่ฉีดอาการปวดที่ว่านี้มันจะหายไปไหมมันจะคลี่มันจะคลายมันจะลดมันจะหายไหมเนี่ยเป็นคําถามก่อนเดี๋ยวเพิ่งเอาคําตอบให้เวลาผ่านไปสัก2 นาทีก่อนนะโยมนะฝ่าเท้าถ้าเหยียบพื้นอยู่ก็ถูเท้าไปมาเลยถูไปมาเลยมันเกี่ยวอะไรกับฝ่าเท้าเลยเกี่ยวหมดแหละนะถูไปถูมาพื้นหลังเท้าหลังเท้าถูกันไปเรื่อยดูความอัศจรรย์อ้าวคาแมวท้องแกล้งคาแมวท้องเบาเบาเบาบ้างแรงบ้างใส่เข้าไปเถอะเอามันก็ตั้งแรงสุดกูเลยมันหายเจ็บหายปวดจริงไหมเอาละถามว่าสังเกตให้ดีคลี่ไหมคลายไหมเบาไหมสบายตัวไหมเนี้ยโอ้สองมือเปล่านวดหัวนวดหัวสองมือเปล่าขมับขมับนวดขมับบ้างท้ายทอยบ้างเหนือใบหูบ้างมือรูปหน้ารูปตาด้วยไม่เกี่ยวอะไรกับปวดท้องมันเกี่ยวกันแล้วกันนะ เสยผมด้วยยิ่งดี เอาละถามว่าเป็นจังได้ครับผมเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยยังดังเป็นจังไดคุณโยมเอาเปิดเอาสมอนท่อจากหูซะเอาสมอนท่อออกจากหูซะครับผมเป็นไงบ้างครับผมครับครับพูดใหม่ไม่ชัดพูดใหม่ครับเบาอยู่ครับเบาขึ้นเบาขึ้นขยับตัวดูสิซ้ายขวาก้มเงยสิมันแน่นอึดอัดท้องไหมเสียงอะไรปิดปิดไม่ยอมหยุดเลยเนี่ยการยืดตัวก็เจ็บอยู่ครับจะยืดตัวตรงๆเหรอการตัวมันจะเจ็บอยู่ครับเสียงอะไรปิดปิดเนี่ยปิดเฟซช้าเครื่องนึงนะครับสองเครื่องเหลือเหลือเหลือครับผมใส่ไปสองเครื่องเลยเสียงรบกวนนะเสียงรบกวนมาฝั่งนี้ได้ยินผมฝั่งเดียวก็พอครับโทรศัพท์คือโทรศัพท์
เชฟก็วันนี้ไปไกลอย่าให้เสียงเข้ามาแทรกเพราะฝั่งผมนี่ผมให้ความสําคัญมากเรื่องเสียงนะครับมันจะควบคุมไม่ได้ผมสําคัญเรื่องเสียงมากเอานะเอาใหม่ทีนะปิดพัดลมมีพัดลมไหมครับเสียงพัดลมกึด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 อยู่แค่ตรงนั้นแหละครับเอาใหม่นะคาเมลท้องเลยเอาสมอนท็อปใส่หูอีกทีหนึ่งยืนทีนี้ยืนตรงเคารพตรงชาติเลยทีนี้เมื่อกี้บอกว่าถ้ายืนยืดตัวตอนนี้ก็ยืนซะสมอนท็อปก็เน็บอยู่ในหูนั่นแหละครับผมส่วนหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆยืนยืดตัวก้มเงยก้มเงยคาเมลท้องตามโยกแยกซ้ายขวาตามที่ท่ายืนนั่นแหละครับดีไหมนี่มันดันไปหลังหน่อยนะหลังเนี่ยจะปวดหลังหรือว่าจะคลายหลังจะบอกให้ทราบไว้นะครับส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆสลับกันซ้ายและขวาเอียงตัวซ้ายเอียงตัวขวาบิดตัวซ้ายขวาดูสิไม่รู้เป็นงูไปแล้วครับถ้าเป็นเลื้อยงูคือเลื้อยซ้ายเลื้อยขวาเนี่ยเป็นลักษณะงูครับก้มเงยแหงนใบหน้ามันเกี่ยวกันในมดนะให้รู้ไม่ทราบร่างกายก้มเงยแหงนแหงนเงยก้มสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่บินเหมือนนกว่าไปสารพัดแล้ว ถ้าเป็นผมผมจะเต้นหยองแหยงเหมือนลิงเลยนะครับถ้าเป็นผมนะจะ บอกให้ทราบไว้เสียงผมมันกระทุ้งกระเด็นกระดอนกระเด้งกระดึ้งจับแกนเสียงผมให้ได้เอาละสุดท้ายแล้วฟังให้ดีดูซิหายไหมหมดไหมเอ้าถามว่าเป็นจังใดคุณโยมลมตีเออข้ายึดตัวหายแล้วเออเอาเลยถอดสมอนทอล์กเลยคุยกันเสียงดังฟังชัดๆเลยตอนนี้ครับผมถอดแล้วครับอืมอ้าวอธิบายความรู้สึกลึกๆเป็นจังไดที่มันปวดก่อนหน้านี้แบบตัวจะงอเป็นกุ้งเนี่ยมาถึงนาทีนี้แล้วมันคลี่มันคลายมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ไปกี่เปอร์เซ็นต์พูดอย่างนี้ให้ได้จะง่ายเบาหัวเบาตัวไหมประมาณนั้นมันจะทั่วๆไปทั้งหมดร่างกายตอบคำสุดท้ายว่าไงดีครับเบาขึ้นเพราะกำลังขยับตัวตามที่เคยปวดอยู่โอเคถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์หายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ประมวลได้ไหมประมวลได้ 80% นะครับเพราะว่าจะมีบ้างเป็นช่วงๆโอเคก็หวังว่าต้องดูตัวพนักงานบริษัทผ่านเสียงแล้วก็เข้าใจในการพูดคุยกันเนาะแล้วก็ทำตามความเข้าใจผลสุดท้ายก็มาเป็นผ่านความรู้สึกดีขึ้นประมาณ 80% แปลว่าคืนนี้หลับสบายนะที่บอกว่าหลับไม่สนิทหลับสนิทยังจากผมไปแล้วคืน2คืนก็หลับได้อยู่นะครับก็หลับดีอยู่โอเคใช้ได้ใช้ได้คืนแรกโอเคโอเคแล้วที่ว่าไม่มีแรงขามันก็ดีขึ้นมาเลยโอ้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แรงขาตอนนั้นผมให้ 100% อยู่แล้วโอ้เยี่ยมเลยเห็นมั้ยสองมือเปล่านะคำหนึ่งความเข้าใจผมต้องเข้าใจนะครับก็ได้ขนาดนี้มันก็ถือว่าไม่รู้สรุปเองครับว่าถือว่าลุงก็ไม่สามารถพูดออกจากปากลุงได้หรอกคุณลุงวันอาทิตย์อยู่มั้ยครับโอ้ไม่อยู่ฮะวันอาทิตย์มะรืนนี้ไม่อยู่ครับไม่อยู่เหรอครับครับไปพบในวันนี้ได้โชว์น่าไม่งั้นมาแล้วยุ่งเลยเนาะงั้น
ก่อนเดินทางต้องโทรทุกครั้งนะฮะใจให้ดีครับผม22.7จะมีคนที่เขาทำงานแทนผมนะฮะบอกทราบว่าครับ ID Line เนี่ยผ่านตัวนั้นดีที่สุดเท่าความเดิมว่าเคยมาผมเรื่องอะไรคนที่รับสายเขาจะรู้ว่าเขาจะวินิจฉัยคือเขาจะเลื่อนขึ้นมาคนไหนที่เคยอ่ะนะเขาจะเลื่อนขึ้นมาให้เพราะว่ามันมีหลายคนค่อนข้างจะมากใช่ไหมครับเท้าความให้ได้นะฮะคุยเขาให้รู้เรื่องไม่ต้องไปงอนง้อเขาหรอกแต่คุยกับเขาเรื่องเวลาเขาถามมาถามไปเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเขาจะคือคนที่เขาทำงานก็ต้องเข้าใจในฝั่งผมนะใช่ไหมครับนะให้คิดอย่างนั้นแล้วพอเวลามันล็อกใน ID Line แล้วมันง่ายใช่ไหมวันเวลามันจะไม่ผิดพลาดโอเคนะลูกยังไม่ได้ทำให้ ID Line อ่ะเหรอเลยนอนฟังอยู่ เลยนะโชว์การโทรเลยโทรดีแล้วล่ะครับแต่ให้ลูกทำนะ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 22.7จำหน่อยเขียนเอาไว้ ID Line 22.7ครับก็มีที่เดียวในโลก In the World of Thailand as for Rao พระนั่งเก้านะโอเคนะครับตรงแค่นี้ครับโอกาสขอบคุณมากครับโอเคด้วยความยินดีครับสวัสดีครับโอเค